บันยูบีทีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนาภาวรรณเกษกกมสุขค่ะคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการสร้างความตรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประจําปีพุทธศักราช2561ณวัดประดู่พระอารามหลวงอําเภออัมพวาจัจงหวัดสมุทรสงครามพระพรมกวีจะอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค13ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเขตปกครองคณะสงฆ์หุนกลางพร้อมด้วยพระเทพศาสนาพิบาลเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานหมู่บ้านรักษาศีลห้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพราเถระนายคันชัดตันเสถียรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามน,นายนรงทรงอารมณ์รองผู้อานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนชาวบ้านร่วมงาน พระเทพศสาสนาพิบาลกล่าวว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเทยวรสมาคมในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพท,ทั่วประเทศซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรัสมาคมจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557และมีการลงพื้นที่ติดตามผลมาโดยตลอดซึ่งในช่วงปีพุทธศักราช2561ถึงปีพุทธศักราช2565จะมีการติดตามผลอย่างเข้มข้นในเชิงคุณภาพ ถือเป็นการให้กำลังใจว่าหลังจากการดำเนินโครงการแล้วกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยมีการลงพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วโดยในส่วนของคณะสงฆ์ภาคกลางพบว่ายังไม่เข้มแข็งมากนะัก หากเทียบกับภาคอื่นจึงอยากเน้นย้ำให้ช่วยกันดำเนินโครงการนี้เป็นของมหาเทรสมาคมเป็นของคณะสงฆ์ซึ่งในจังหวัดที่มีขนาดเล็กเช่นจังหวัดสมุทรสงครามอยากให้ทำโครงการนี้ในทุกอำเภอเพื่อเป็นจังหวัดศีีห้าด้วยยืนยันว่าหมู่บ้านรักษาศรีห้าจะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่เลิกเพราะได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตชาติ20ปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วและในช่วงหลังเข้าพรรษาป,ปีนี้ จะมีการจัดมหากรรมหมู่บ้านรักษาศีลหเพื่อให้ในแต่ละพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินง,งานด้วยกันปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม g m m z กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 i n f o s a t กดช่อง189 t h a i s กดช่อง189 i อเดียแกดช่อง189 LEOTEC กทกดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ